ด Subscribe TVB Thai Action และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะรวบรวมคำคมดังกระบี่จากซีรีส์ระดับตำนานของฮ่องกงมาในรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เพียงเข้าไปที่ Sticker Shop แล้วเซิร์ชว่าคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store ไอ้แกไม่มีเงินเสริมมานั่งรถไฟเหรอพี่ผมมีตั๋วนะแต่ว่าทำขายซื้อไม่โดนนะไม่โดนไอ้อย่าเพิ่งไปรถตั๋วดิตั๋วคุณพูดอะไรไม่มีละเอาตั๋วมาดูดิตั๋วเนี่ยมันทำอะไรตรงนั้นนะนั่นมันโบกี้ส่วนตัวนะคุณหลอคุณว่าไงคุณคงไม่เชื่อผมถือ4ตัว H เงินตั้งหมื่นนะด้วยชื่อเสียงของคุณหลอในทุกวันนี้มันจะสักเท่าไรกันยอดเซียนพนันตาทิพย์หลอสื่อหายอันดับหนึ่งแห่งกวางเจ้าไม่กล้าดูไพ่ของเขาหรือไงไม่ใช่ไม่กล้าถ้าคุณต้องการดูไพ่ของผมก็ต้องวางมา50,000ตกลงงั้นมาดูกันหน่อยคุณเล่นโกงมีหลักฐานอะไรก็ฮะเพราะอะไรเนี่ยหรือว่าสองตัวนี้มาจากหนึ่งเหรอไพ่ตัวเมื่อกี้เป็นหนึ่งชัดๆต่างไปเสียเชิญเล่นอย่างนี้เชียวเหรอเนี่ยฮะเราซื้อไพ่คิดแล้วว่าจะเอาเงินบนโต๊ะนี้ไปได้ง่ายๆอ่ะจะให้ไปได้ไงไม่ได้ใช่เงินเงินพี่เราซื้อไพ่นี่เป็นความแค้นระหว่างเราสองคนไม่เกี่ยวกับพวกคุณใช่ไม่เกี่ยวแต่ว่าผมจะนั่งรถไฟขบวนนี้ไปกวางเจ้าและผมไม่อยากเห็นพวกคุณเราจะลงสถานีหน้าแล้วผมจะให้ลงเดี๋ยวนี้อ่านี่ลำบากอย่าคมเหงกันเกินไปสิเรามีกัน5คนคุณมีปืนแค่กระบอกเดียวอย่าซ่าน่ะคุณมีอีกในตัวผมเนี่ยมีปืน7กระบอกว้ายแต่พวกคุณไม่เชื่อก็ได้นะเชื่อลงสถานีว่างๆได้เลยนะลงเชื่อแถวเนี้ยคราวหน้าเลือดไทยหวานหน่อยนะไม่นึกเลยว่าเรากลับมาครั้งนี้จะเจอหมูตัวใหญ่ขนาดนี้เหล้าฝรั่งไม่เลวนะจิบหน่อยมะคนที่ใช้ปืนถ้าดื่มเหล้าก็เหมือนฆ่าตัวตายไม่ต้องกลัวหรอกนะเอาสักจิบแล้วก็หลับสักตื่นพอถึงกวางเจาอาจมีลู่ทางรอเราอยู่ก็ได้นะเอานะ
กวางเจ้าปลัดอำเภอเหรอไม่ใช่มาปลัดยาไหนอ่ะนี่ลงมาซีนะอยู่ทำไมเล่าช่วยหน่อยซิกดเร็วเข้าซีมันหนักนะสูงมากเลยนี่เรื่องมากรถช่วยรับตัวที่มันสร้างโดนลงมาเลยซิมาโดนไปก็ไม่ได้มาเรื่องมากจริงๆเลยแต่ละหมูโอ้ยคนเยอะแยะเลยคุณมาคอยรับเรามาก็ไม่รู้สินะใช่ป่ะฉันรับมันเออดูสิฉันรับพลังหน้าตาทุเรศหน้าเกลียดหน้าดูใช่เสลอละไปลงมาจากไหนคนเดียวได้ไปเถอะพวกนี้เป็นแฟนๆเขาพี่สาวฉันทั้งนั้นเหรอไปเถอะไปไม่มาเที่ยวด้วยสองคนอ่ะอ้าวลุงจริงครับอ้าวอาเซนทำไมเพิ่งมาถึงอ่ะแบ่งห้องกันหมดแล้วนะนี่อย่าบอกนะเขาต้องนอนห้องเดียวกับผมเนอะเสียงกรนขนาดดังยิ่งกว่ากลองสินะครับลุงจริงไอ้แล้วก็เสียใจด้วยเพราะนี่แบ่งกันเรียบร้อยเหลือห้องเดียวเป็นของแกสองคนเดี๋ยวลุงจริงครับลุงจริงไม่เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วงั้นอย่านอนเด้อไอ้โง่ฟังเสียงหมูไปอีอ้วนมากดัดจริตนะไอ้ทุเรศมันต้องทุเรศกันโดดเลยนี่มันอยากโศกนี่โอ้โหยุ่งต้องใส่แหะจะกินไว้หวานไหมทำอะไรอ่ะเขียนเรื่องอะซ้อมืออยู่เนี่ยอุ้ยว้าตายแล้วแกจะเล่นโกงมาตอนอยู่ฮ่องกงนี่อย่าพูดว่าโกงนะก็ฉันมือไวตาพวกมันช้าเองนี่ฉันคิดมาแล้วนะเสียงฉันก็ไม่ดีหรือจะเป็นตัวประกอบในคณะจนตายไปแล้วนี่ในโลกนี้มีนักพนันมากมายหาเงินกับการพนันดีที่สุดเลยล่ะแต่พ่อบอกว่าถ้าเล่นโกงแล้วถูกเขาจับได้ถูกตัดมือทิ้งอ่ะโอ้ทำไมเซ่อจังเลยก็อย่าให้เขาจับได้สิมันก็จริงนะนี่นี่จะพาไปจับหมูเอามาอะไรหมูจับหมูไม่เอาละเดี๋ยวโดนจับได้มือฉันด้วนแน่ไม่ไปอ่ะอ๋องั้นก็ตามใจนะไม่ว่ากันอยู่แล้วนี่เดี๋ยวพอกินหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็อย่าหาว่าไม่ชวนไปกันละกันนะเดี๋ยวรอด้วยขอใส่เสื้อก่อนดิให้เป็นพระเอกก็มาได้ความดีต้องอ้อยอิงมันหญิงไม่มีผิดเลยก็พ่อหล่อฉันบอกเป็นพระเอกงิ้วดีพอเล่นเป็นเขาเลิกนิยมกันแล้วไปธนาปะโถเอ้ยไปธนาไปทุเรศจังไปเร็วบ้าจริงใส่อยู่ได้แหนผมยุ่งอะอาเซนจุ๋ยไปไหนอ่ะกลับขึ้นไปพี่มีเรื่องจะคุยด้วยรู้แล้วพี่ใหญ่เพราะแกคนนี้ไม่อิงอืดอาดยืดยาดอยู่คนเดียวเหรอทำไมต้องโทษจันทุกทีอ่ะจะมาเถียงอีกเหรอเดี๋ยวถอยไปเข้ามาไม่ต้องรับล่อๆนะพี่ใหญ่มีอะไรเหรออาเซนพักนี้ขี้เกียจซ้อมใช่ไหมไม่นะผมซ้อมทุกวันเลยตีลังกาหน้าตีลังกาหลังแล้วก็ฝึกร้องรำกระบี่ครบทุกอย่างเลยทีเดียวอะใช่แค่ขยับทีสองทีไงล่ะเซินถ้าไม่ขยันน่ะจะไม่มีอนาคตนะฮะพี่ใหญ่ผมบอกพี่หลายครั้งแล้วอ่ะผมไม่อยากเล่นงิ้วเป็นอาชีพผมอยากจะเอาไปเสี่ยงดูไปเสี่ยงเป็นนักเลงหัวไม้เหรอเออนักเลงอะไรอยู่ในวงการก็มีคนมีชื่อเสียงมากมายนะอย่างเช่นเสียพนันที่โด่งดังที่ชื่อลอซื่อหายแห่งกวางเจ้าอ่ะถ้าได้อย่างเขาสักแค่ครึ่งเดียวกวางเจ้ามีบ่อนพนันมากมายไม่มีวันที่จะไม่ต้องพูดต่อแล้วพ่อกับแม่ฝากฝังให้พี่ดูแลเธอพี่ไม่ให้อยู่วงการนี้เด็ดขาดเข้าวงการนี้มาไม่ได้ยังไงเลยพี่อาเซนตอนนี้เธอเห็นแต่หล่อซื่อไห
แต่มีหลายคนที่ตายโดยไม่รู้อินโนอินเนบนโต๊ะพนันน่ะเธอรู้บ้างหรือเปล่าล่ะมันก็เหมือนกับเล่นงิ้วน่ะล่ะนะตอนนี้นะพี่กำลังดังแต่พอแก่ตัวลงก็วิ่งหยิบโน่นหยิบนี่อยู่หลังเวทีจนตายก็มีมากมายก่ายกองนะพี่นะกลับไปเปลี่ยนเสื้อแล้วลงไปซ้อมพี่ใหญ่ก็อย่าบังคับไม่ต้องพูดละไปได้ไม่ไปอีกเซิร์นเร็วเข้าพี่จะรอนะเซิร์นเอาแซ่บไปด้วยนะพี่จะซ้อมให้น่ะเซิร์นพี่เจียนกลับมาเมื่อไหร่อ่ะพี่ซีอยู่ข้างในอ๋อจีละเมียหนุ่มคนหนึ่งมันเล่นได้เอาได้เอาอ่ะเล่นได้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยอ๋อพี่ซีครับมีทุนมากมันก็ต้องเล่นได้สิอุ้ยแต่ไม่นะมันเรียกไทยได้เหมือนใจนึกเลยผมว่ามันเล่นโกงเลยเนี่ยเล่นโกงเหรอเอ็ดอีกแล้วเอ็ดสามตัวขอโทษด้วยเซิร์นได้สวามตรงแล้วกลับเถอะกลับเถอะเจ็บใจนะกลับเถอะน้องชายให้คืนดีจังนะพ่อโถ่เอ้ยพนันมันก็อยู่ที่ดวงนี่ละเสียก็ต้องยอมสิเพิ่นวันนี้ผมมันมือขึ้นซะด้วยนะต้องให้ล้อซื้อหายออกโรงเองนะจ้างผมก็ไม่เคยกลัวเขาหรอกจะบอกให้เอ้ยกำลังเล่นกันอยู่เลยพี่สนุกด้วยได้ไหมถ้าหากว่าน้องมีเงินพี่ก็ไม่ขัดร้องใช่ไหมฮะแล้วนี่เล่นอะไรกันอยู่ล่ะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเป็นเนี่ยหนุกเลยคือพี่ชายสองคนนี้เล่นเสียเกือบหมดแล้วถ้างั้นเรามาเล่นกันดูหน่อยดีไหมเล่าฮะก็ได้แค่หอมปากหอมคอนะตาละสักพันหยวนเป็นยังไงล่ะพันหยวนเฉลิมเอาละก็ได้พี่ชายขอผมล้างไพ่ได้หรือเปล่าชัวตาสบายเลยเอาเลยเชิญเชิญทำเก่งแต่เล่นไม่เก่งถอนตัวยังทันเลยเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็รู้หลายนะลุ้นดึงโหเละและโอ้ยและโอ้ยคุณนี่จะเละขนาดนี้ใจเฮ้ยคุณนี่ไอ้หนูได้แค่ชั้นอนุบาลคิดจะมาล้วงคองูเห่าเหรอฮะคุณนี่คุณคือแล้วเมื่อกี้แกบอกว่าถ้าท่านออกโรงเองก็ไม่กลัวไงคุณคือหลอสื่อไห่เหรอเร็วเร็วสิไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ปาดเหรอไม่เกี่ยวไปไหนไปไหนผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนี่มาดิลูกพี่มีอะไรเราก็ตกลงกันได้พูดกันได้นี่ฮะถ้าทุกคนมาเล่นโกงในนี้แล้วหนีออกไปได้ก็ขายหน้าแย่สิพี่สี่ไอ้หมอนี่มันอวดดีตัดมือมันก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะนะล้อเสือไห่คุณถือว่ามีคนมาแล้วมีปืนอย่างนั้นเหรอเก่งจริงเรามาสู้กับตัวต่อตัวสิแกถือดีอะไรมาสู้กับพี่สี่เอ้ย
ไม่เกี่ยวแกหมายความว่าถ้าสู้กันตัวต่อตัวกันจะตายตาหลับสินะใช่แต่ว่าตบรอยเพื่อนผมไปก่อนอาสันเนออาสันเนอร้องปล่อยอ้วนนี่ไปอาสันเนอไปสิอีวันได้แดดอยู่ได้อาสันเนอฉันเกลียดขี้หน้าเขาจับโยนออกไปแกมีน้ำใจนะได้โยนให้อ้วนออกไปไอ้อัศนไม่ต้องโยนอัศนไอ้สิอัศนไม่ต้องโยนนะอัศนโอ้ยโยนข้างนอกไม่ต้องโยนไปเองนะไม่ต้องโยนเก็บปืนซะก่อนเพื่อนใช้คนนี้พกปืน7กระบอกจะสู้กับเขาเหรอไม่น่าเสี่ยงเลยอุ้ยเปล่า7กระบอกเอาสิลงมือเลยความจริงเราไม่น่าจะใช้กำลังกันเลยใช่ไหมลูกไม้เตือนอย่างนี้ฉันเคยใช้ตอน5ขวบแล้วใจจะวายเจียวคุณหล่อซื่อไหที่นับถือน้องชายใช้ยังเด็กได้ล่วงเกินคุณไปคุณมีจิตใจกว้างขวางหวังว่าจะไม่ถือสาจะเป็นพระคุณยางเฉินเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวใครจะขอเลี้ยงอาหารข้ามบนเรือเที่ยวชมธรรมชาติจิบเหล้าไปพลางเป็นการแสดงความขอโทษด้วยความนับถือหัวเยี่ยนถังหัวเยี่ยนถังที่จริงไอ้หมอนั่นก็เป็นน้องชายเธอพี่ซีเธอต้องการจะเจรจาด้วยนะเธอเป็นแค่ผู้หญิงเธอกล้านัดฉันหรือฉันไม่กล้ารับนัดเธอคุณหรออาจเชิญข้างในเลยค่ะขอบคุณคุณหัวเย็นถังเหรออ๋อรออยู่นานแล้วค่ะหัวเยี่ยนถังสมชื่อจริงๆงามเหมือนกับดอกไม้เลยเอ้ยเจ๊ฮวดให้คนแจวเรือออกเรือได้แล้วจ้ะค่ะคุณหลอคงไม่ขัดข้องนะคะไม่ขัดข้องถ้าไม่คุณอยู่เป็นเพื่อนผมบนเรือผมกล้าไปทุกที่ต้องอย่างนี้สิเชิญนั่งค่ะคุณหลอฉันจะดื่มให้ค่ะ
จียวถังน้องชายฉันฐานเซินโอในที่สุดก็เข้าเรื่องแล้วคุณหลอก็ตรงดีค่ะดีฉันจะขอถามคุณทำยังไงที่จะปล่อยน้องฉันถ้าหากผมบอกว่าไม่ปล่อยล่ะน้องฉันยังเด็กไม่ประสาแล้วไม่มีความแค้นกับคุณหลอนี่นะทำไมไม่ปล่อยเขาล่ะน้องชายคุณไปเล่นโกงในบ่อนของผมถ้ามีคนรู้เรื่องเข้าบ่อนพนันของผมจะกลายเป็นศาลที่ไร้เจ้าใครจะเข้าจะออกก็ได้นะสิฉันรับรองว่าเขาจะปิดปากสนิทมีแต่คนตายที่ปิดปากได้สนิทงั้นแสดงว่าตกลงกันไม่ได้ละสิเสียใจด้วยผมคิดไม่ออกมีอะไรที่เปลี่ยนใจผมได้มั้งมีสิโอ้โหร้ายกาจไม่เบานี่ถ้าน้องชายฉันออกจากบ่อนคุณไม่ได้คุณก็ไปจากเรือลำนี้ไม่ได้ใบพัดเหล็กว้านางเอกย่อมเป็นนางเอกนะปล่อยนะคุณโผล่เข้ามาเองนะน่าไม่อายอ้าวคุณจะรู้เหรอไม่สายไปมั้งปล่อยไหมปล่อยปล่อยสิคุณมีมีดสามเล่มเหรอเนี่ยคุณเพิ่งจะรู้ไม่สายไปมั้งไม่สายเลยแม้แต่น้อยคนแจวเรือของคุณเนี่ยถูกผมโยนลงน้ำไปแล้วอย่างเจียนยอดมากต่อให้เขาเก่งแค่ไหนก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกเขาคือสิงปืนไวนะนัดนี้ก็ยิงถูกมีดของคุณแล้วใกล้อย่างนี้เขาคงไม่กล้าเสี่ยงหรอกนะใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่กล้าเสี่ยงแต่ผมไม่เคยเสี่ยงอะไรที่ผมไม่มั่นใจผมจะไม่ทำนี่คุณฐานคุณฆ่าผมคุณเองก็ไม่รอดนะชีวิตของคุณมีค่าแลกกับชีวิตเราพี่น้องก็คุ้มกันโอ้คุณฐานห้าวหาญซะจริงๆจะปล่อยน้อยใช่ไหมปล่อยสิปล่อยดีคำสุภาพบุรุษมาไล่ไม่ทัน ไม่ทันไรคุณก็เก็บมีดซะแล้วเหรอไม่กลัวผมกลับคำเหรอฮะเซียนพนันที่แท้จริงจะไม่หลอกใครง่ายๆเพราะหลอกครั้งแรกน่ะมันง่ายแต่ครั้งที่สองมันยากดีเอามีดคุณคืนไปเถอะคุณผมรู้คุณมีมีดสามเล่มแต่ผมเปลี่ยนไปนานแล้วล่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกผมรับปากจะปล่อยน้องคุณผมจะปล่อยผู้หญิงที่ใจกล้าอย่างคุณเนี่ยผมนับถือจริงๆชื่นชมแล้วฉันขอบคุณค่ะถ้าจะขอบคุณผมก็ดื่มเป็นเพื่อนผมสิได้ค่ะเชิญพี่ซีเร็วสิอีตุ่มเอ้ยอย่าเพิ่งดุเด็กเซ่โอ้ยอยู่ไปทำไมพี่นี่พี่ไรเหลือเกินตรวจไม่ค่อยแก้แน่พี่ใหญ่กลับไปนอนพักเถอะพี่ใหญ่ด่าผมสิหรือไม่ก็ตบผมก็ได้ตบผมอย่างน้อยผมจะได้สบายใจขึ้นตบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจ็บตบเธอเหรอเธอเองก็โตแล้วน่ะน่าจะมีความคิดสิตบเธอมีประโยชน์อะไรพี่ใหญ่ผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วผมเธอถูกขังมาทั้งวันคงเหนื่อยกลับไปพักผ่อนเถอะ
นั่นดิไปนอนเลยยุ่งนะอีตุ่มโถ่เอ้ยเป็นห่วงอะพี่ใหญ่ทำไมลอสหายถึงที่ปล่อยตัวผมล่ะเพราะพี่ไปขอร้องเขาเขาปล่อยโดยไร้เงื่อนไขเลยหรือเขาคิดว่าผมนี่กล้าหาญเขาชื่นชอบในตัวผมชอบกับผีนี่ไปนอนยุ่งไอ้อีตุ่มนี่ปะโทษได้แล้วกลับไปนอนเถอะมีอะไรพรุ่งนี้ค่อยคุยกันครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่รู้แล้วเนาะเดี๋ยวผอมเดี๋ยวผอมแล้วดูดูพี่ดูดิโอ้โหไปนี่อีตุ่มอีตุ่มอีตุ่มอย่าตื่นสิตื่นสิบังตื่นอย่ากลัวนะตื่นก่อนสิบังอย่าตื่นกลัวนะตื่นก่อนได้ไหมตื่นก่อนสิอีตุ่มตื่นตกอ่ะตกจะบ้าไงทีตกเตียงเลยนี่แกว่าฝีมือหลอซื้อหายในยอดหรือเปล่าฮะฝีมือแจกไพ่เขาไร้เทียมทานเลยอะแต่สายตาเขายังไร้เทียมทานด้วยแกมองแวบเดียวใจฉันนะตกไปกองที่ตะตุ่มเลยนะอุ้ยใจหายหมดเลยอ่ะถามว่าเขารับใช้เป็นสิทธิ์ก็ดีสินะเนี่ยอะไรนะยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอเธอรู้ไหมว่าเธอเกือบถูกเขาตัดมือไปแล้วนะก็ตอนนั้นผมไปล่วงเกินเขาไม่ตีกันก็ไม่รู้จักกันสิเขาอาจจะรับผมเป็นสิทธิ์ก็ได้พี่ถึงเธอได้ฝึกวิชาเขาแล้วทำไมอะฮะก็เป็นนักต้มตุ๋นถ้าต่อไปมีคนเก่งกว่าหลอซื่อไห่ก็สามารถตัดมือเธอได้อะงั้นก็ยากละพี่ฝีมือเขายอดเยี่ยมมากได้แค่สี่ส่วนก็สามารถตะลุยสิกทิศได้แล้วแน่ฝันกลางวันได้แล้วอย่าว่าแต่พี่เลยนะอยากให้วิญญาณพ่อแม่มาสงบสุขหรือยังไงกันฮะพวกท่านอยากให้เธอได้เล่าเรียนแต่พี่ทำไม่ได้ถึงได้เอาเธอมาเล่นงิ้วนะพี่ก็ผิดต่อพ่อแม่แล้วนะเธอจะเป็นนักต้มตุ๋นเหรอแล้วใจพี่สู้หน้าพ่อแม่ได้ยังไงกันเล่าคิดดูสิพ่อแม่ตายไปแล้วไม่เห็นหรอกนะพี่ยังจะเถียงอีกเหรฝันไม่ดีมาเกินอ้าวเดี๋ยวเนี่ยไอ้หนูยังไม่น่ากลับมาอีกเหรอเจ็บตัวน้อยไปหรือไงฮะพี่สมบูรณ์ครับผมมาเพื่อจะมาขอโทษคุณหลอเขาต่างหากเล่าจริงหรือเปล่าจริงสิครับคุณหลอเขาอยู่ไหมเขาไปกินข้าวที่จงซิ่งหลอซื่อไห้คุณเฉินบังเอิญจังนะที่แท้คุณยังไม่ตายตอนนั้นผมถูกพวกคุณต้มจนเปื่อยเลยใครต้มคุณล่ะผมบอกคุณเลยว่าผมตายอย่านึกว่าจะรังแกผมได้ง่ายๆนะผมเฉินต้าเวินก็ไม่ใช่ผู้หญิงผู้นี้ที่ไหนผมรู้ผมจะบอกให้นะถ้าคืนพูดมากต้องกลายเป็นขันทีแน่เลยพี่ระวังผมจะให้ดีแล้วรอนานแล้วไม่ต้องทำหน้าบูดเบี้ยวนะคนเราต้องฉีกยิ้มไว้ผมกำลังกินข้าวไม่ว่างคุยด้วยนะคุณกินไก่ไหมกินเขาง่ายๆกายที่นี่เขามีชื่อนะเก็บปืนซะเฮ้ยล้อซื้อใครไอ้พวกบ้าจำเอาไว้เลยไม่ช้าฉันจะถลกหนังพวกแกเอ้าพี่เอาไปโดนอะไรพี่ไม่ระวังเลยเดินระวังฉันกันไปพี่ไม่รู้ไปเสียรับมาทั้งนี้ที่สินค้าไปกินไม่ดีเลยนะคุณล้อครับเรื่องคิดผงแบบนี้ตลบากคุณทำไมผมมาเซิร์ฟข้าจัดการให้ได้มาหาฉันทำไมเอาข้องใจหรือไงไม่นะครับคุณหลอเพราะว่าตอนนั้นผมนั้นเลื่อมใสในตัวคุณผมอยากจะเป็นศิษย์นะคุณคงจะไม่ขัดข้องนะครับเรากลับกันเถอะครับเดี๋ยวว่าลมมันชื้นเดี๋ยวคุณหลอครับเขาได้ไปยิงทิ้ง
คุณหลอครับเดี๋ยวคุณหลอคุณหลอครับผมมีความจริงใจนะครับรับผมไว้เถอะรับแกเลยสอนให้แกมาหลอกฉันงั้นเหรอไม่นะครับไม่นะครับผมสาบานได้เลยในบัญญัติของเราสาบานน่ะเหมือนกินกล้วยรู้มั้ยฮะคุณหลอครับคุณหลอครับคุณหลอพอแล้วคุณหลอครับคุณหลอนี่แกอีกแล้วเหรอคุณหลอครับคุณหลอรับผมไว้เถอะนะครับรับผมด้วยนะครับคุณหลออย่าเสียเวลาเลยฉันไม่รับแกแน่คุณหลอครับคุณหลออ๋อถอยมาแล้วคุณหลอคุณรับผมได้ใช่ไหมครับไปบอกพี่สาวแกนะคืนพรุ่งนี้ฉันจะไปดูเธอแสดงโอ้คุณหลอคุณหลอครับคุณหลอคุณหลอเฮ้ยจะดูให้มีความสุขซะหน่อยโอ้คุณเองเหรอล้อซื่อไห้ฉันบอกแล้วว่าไม่ช้าจะถลกหนังแกงอ่ะลุยคุณหลอผมไปช่วยคุณแล้วปล่อยผมระวังนะพี่ใหญ่ย่อไปเลยพี่มีหน้าพูดอีกนี่เวจะไปไหนแบนคุณทานครับโอ้แม่คุณหลอยอดไปเลยครับคุณทานขอบคุณที่ช่วยนะครับฉันก็นั่งเรือลำนี้ฉันไม่อยากให้มันล่มถึงไงก็ขอบคุณแต่คืนนี้ไม่ได้ดูคุณแสดงน่าเสียดายจริงๆเรื่องนี้ยังแสดงอีกหลายวันค่ะงั้นผมลาก่อนนะคุณหลอครับคุณหลอครับเอ้ยยังวิ่งตามสักทีได้ไหมหน้าไม่อายเลยอ้าวพี่ซีสู้กันแล้วหรอพี่ฮะแกไม่ได้สู้คงคันไม้คันมือสินะก็ไม่หรอกใครอยากจะเหนื่อยแล้วตายใจหรือยังล่ะไม่ช้าเขาต้องรับผมอ่ะนะไกลกันน่ะเข้ามาค่ะเจ๊ถังลุงจีงนี่อะไรคะไอ้คิดว่าตีกันแล้วจะไม่มีคนมาดูอีกนะแต่กลับมีคนเต็มทั้ง3วันเลยอ่ะจริงเหรอจริงสิคณะของเรามีนางกวักอย่างเธออยู่ไม่มีวันซบเซาแน่ลุงจีงอย่าชมกันสิแล้วลุงเมตตาต่างหากล่ะใหม่หรอกเจ๊ถังเจ๊ถังไม่ไรเหรอคะเฮ้ยแปลกจริงๆเลยอะนะเฮ้ยแปลกยังไงเหรอก็มีคนจองตั๋วเต็มแล้วแชร์มานี่จะเปิดแสดงแล้วแต่ว่าไม่มีคนมาดูเลยอะจริงเหรอเออผมกลัวว่าไม่ต้องห่วงฉันจะออกไปดูเองอ๋อได้ตั๋วจองเต็มอะแต่ถึงเวลาจะแสดงไม่มีคนแปลกเห็นมั้ยมีแต่เก้าอี้ไม่มีคนน่ะฮะพี่ใหญ่มีคนมาแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยสิงเงินก้อนโตแกล้งเราเหรอนี่มีคนมาแล้ว